แจ้งความเนี่ยเรานัดเราแจ้งไปทางแจ้งความประสงค์ไปทางกองปราบแล้วกองปราบเขามาสอบถามแล้วครับว่าจะมีการแจ้งความอะไรน่าเราแจ้งความประสงค์ไปด้วยแล้วเขาก็มาสอบเองนี่เราก็แจ้งเราก็แจ้งความประสงค์ของเราแค่นั้นแหละว่าเราจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายแผนแจ้งความเป็นเท็จนะแผนเป็นคนหาให้ไม่ไม่ใช่ธนาคารเป็นคนแต่ผู้จัดการกับรองผู้จัดการรองผู้จัดการเป็นคนแนะนำแต่ว่าตอนนั้นก็ยังติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็เลยในแผนนี่เขามาด้วยก็เลยน้องอ่ะน้องที่เป็นพนักงานน้องครับที่เป็นพนักงานเขาก็เลยแนะนำว่าแนะนำเราให้ช่วยหาทนายให้ช่วยติดต่อให้ช่วยแผนน่ะให้แผนน่ะช่วยติดต่อทนายให้เราทนายเออจากทางสื่อว่านายแผนเนี่ยไปแจ้งไปร้องหลายที่รวมถึงทนายก็โดนด้วยตรงนี้คุณลุงมีความกังวลใจอะไรไหมคะไม่หรอกไม่หรอกเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะรู้อยู่แก่ใจตัวเองอยู่แล้วเรารู้อยู่แก่ใจตัวเองอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเพียงแต่ว่าไม่มีความกังวลหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกสงสารทนายอ่ะเรารู้สึกสงสารทนายเราโดนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ออกมาช่วยสังคมออกมาช่วยเราแล้วเขายังมาโดนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออในวันที่ได้คุยกับแผนนะครับคือที่แผนมาคุยที่บ้านด้วยกับทางธนาคารเนี่ยมีสาระอะไรสำคัญที่ในแผนอาจจะได้รับรู้แล้วทำให้เขาไปอีกฝ่ายหนึ่งไหมตรงนั้นเราไม่ได้นั่นเราจะคุยกันเรื่องทนายอย่างเดียวอะเพราะว่าเรายังไม่มีทนายไงเรายังหาทนายไม่ได้ตอนนั้นยังติดต่อทนายตั้มนี่แหละเพราะว่าก่อนที่จะมาคุยกันที่เนี่ยเขาเคยแนะนำมาก่อนแล้วแต่เราก็พยายามติดต่อแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้แต่วันนั้นก็ยังมาคุยกันอีกเรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องเดิมหาทนายถ้ามีโอกาสได้คุยกับนายแผนอีกครั้งอยากจะถามอะไรเขาไหมไม่หรอกผมว่าเขารู้อยู่กับใจตัวเขาเองดีอยู่แล้วว่าเขาทำอะไรอยู่นะเขารู้ดีอยู่แล้วแล้วทนายตั้มบ่นอะไรบ้างไหมครับมีทุกพอไหมหรืออะไรไหมครับไม่ก็ผมไม่มีบ่นนะก็ผมไม่มีบ่นมีแต่ให้กำลังใจกันมากกว่าส่วนมากเราจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่า